กลายเป็นดงพญาเย็นมีทิวเขาสูงเด่นเห็นชัดที่ชัยภูมิมันครอบคลุมไปหลายจังหวัดส่งลงแรงจันทร์บกพัดอีสานให้ผู้คนเบิกบานสำราญหรือดีดงพญาเย็นเป็นป่างามใหญ่อยู่ในโคราชเป็นนิวัตของสันป่านานาพันธุ์เป็นสถานที่กำเนิดเกิดมาของทาราแม่มูลไหลไปเพื่อคุณอีสานตอนใต้ให้ร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาดงพญาเย็นเป็นมรดกโลกงามโฉลกโชคของไทยได้เป็นทรัพย์สินแผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินในท้องถิ่นอีสานทางด้านตะวันตกเขาปกป้องอากาศให้สะอาดสดใสเพื่อเราคนไทยได้หายใจสะดวกสบายดงพญาเย็นเปิดให้โลกเห็นที่เขาใหญ่งามวิไลเกินกว่าใครที่ไหนจะเหมือนมีภูเขาลำเนาไพรเพื่อนสัตว์ป่าเขามารอคอยจับพนอ